อเมเบอร์ members, สุกรัว,รวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเว่อความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะภายหลังจากที่ทางการเกาหลีเหนือได้มีการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปอีกครั้งซึ่งคาดว่ามีสมรรถนะยิงไกลถึงดินแดนของสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นออกมาเตือนในเรื่องนี้แต่เกาหลีเหนือบอกว่าเราก็ต้องพัฒนา งานด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเพราะมีทิศทางนะเพราะว่าสหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมที่จะมีการทดสอบการซ้อมรบด้านอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกันเกาหลีเหนือบอกว่านี่ก็เป็นความชอบธรรมของเกาหลีเหนือในการทดสอบยิงขีปนาวุธโดยขีปนาวุธครั้งนี้คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีประดับเทียบเท่ากับ ICBM ขีปนาวุธเนี่ยถูกยิงด้วยฐานยิงแบบตั้งฉาก สามารถยิงเป้าหมายซึ่งอยู่สูง6,000กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้ไกล15,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยอย่างเช่นน้ำหนักซึ่งหากเป็นไปตามที่ต่างชาติคาดการเท่ากับว่า ICBM ของเกาหลีเหนือนั้นมีพิัาย,ยิงไกลถึงดินแดนสหรัฐอเมริกา ด้านกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นคาดว่าขีปนาวุธข้ามทวีปถูกยินทดสอบมาแล้วก็เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา73นาทีก่อนที่จะตกนอกเขตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นห่างจากทางตะวันตกของเกาะโอคุชิริ250กิโลเมตรด้านเกาหลีใต้โดยหน่วยงานความมั่นคงเกาหลีใต้ก็รายงานตรงกันว่า เกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธ ICBM พร้อมทั้งออกมาประนามและระบุว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าเป็นการเมินเฉยต่อคำเตือนของนานาชาติรวมถึงมติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้เตือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเกาหลีเหนือมีแผนในการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในเดือนนี้หลังประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมจารกรรมทางการทหารขึ้นสู่วงโคโจรของโลกโดยหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้รัฐบาลจีนค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ถแถลงณกรุงปักกิ่งว่า ประเด็นของคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและก็ซับซ้อนจีนทําได้เพียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้กระบวนการเจราจารทางการทูตแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและเร่งดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อสร้างความสงบและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ดยมีรายงานนะคะว่าหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้พบหาหรือกันกับปักมยองโฮรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเกาหลีเหนือที่กรุงปกักกิ่งในวันนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธหวังอี้กล่าวในระหว่างการหาหรือว่าจีนมักจะมองความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือจากมุมมองทางยุทธศาสตร์และระยะยาว โดยเขาเปิดเผยว่ารัฐบาลปักกิ่งมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการติดต่อและประสานงานระหว่างสองประเทศและกระชับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในหลากหลายมิติกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยได้ว่าในหวังและในปักนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันแต่ไม่ได้ไรายงานอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองได้หารือในเรื่องใดบ้าง ส่วนเกาหลีเหนือก็ระบุว่าเกาหลีเหนือจะยังคงกระชับความร่วมมือกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันและรักษาภูมิภาคนี้ให้มีสันติภาพและความมั่นคงค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือได้ประกาศว่าการเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้และไม่มีวันที่จะยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการคงอยู่ของเกาหลีเหนือ ปารควอนกรค่ะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเกาหลีเหนือศึกษาระบุว่า ICBM ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นฮาวาซอง18ซึ่งถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินของเกาหลีเหนือและหากมันถูกใช้งานได้จริงแน่นอนว่าศักยภาพของมานั้นรุนแรงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ขีปนาวุธดังกล่าวยังใช้เชื้อเพลิงแบบแข็งพร้อมปฏิบัติการได้รวดเร็ว โดยถูกมองว่าเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการโจมตีที่สูงที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือมีณขณะนี้และแน่นอนนะคะว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการสุมไฟให้กับคาบสมุทรเกาหลีดูเหมือนว่าจะร้อนระอุข,ขึ้นไปอีกขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ก็ประชุมหาหรือคณะทำงานที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ที่กรุบอชิงตันดีซี โดยก่อนหน้านี้ประเด็นหลักๆในการหาหรือนั่นก็คือร่วมมือกันเพื่อป้องปรามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเกาหลีเหนือแล้วทั้งสองฝ่ายก็ออกมาเตือนว่าหากเกิดการโจมตีด้วยวุธนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือผลลัพธ์นั่นก็คือเกาหลีเหนือเท่ากับว่าจบสิน้นส่วนเกาหลีเหนือโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือก็ออกมาตอบโตเมื่อวานนี้ว่าพันธมิตรอย่างสหรัฐและเกาหลีใต้ก็มีแผนในการซ้อมรบร่วมกันในปีหน้า รวมไปถึงการซ้อมรบใช้นิวเคลียร์ซึ่งก็เปรียบเสมือนการประกาศเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกับเตือนได้ว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะใช้กองกําลังต่อต้านเกาหลีเหนือก็จะนํามาซึ่งการตอบโต้ที่ร้ายแรงและเกาหลีเหนือก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองรวมไปถึงการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือทั้งหมดนั้นถูกสั่งห้ามโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติแต่ว่าเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นสิทธิ์ด้านอธิปไตยในการปกป้องประเทศและการทดสอบยิงขีปนาวุธรอบใหม่นี้ก็จะนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธหรือวัตถุอื่นที่ใช้เที่ยวยีขีปนาวุธครั้งที่2 0ในรอบปีนี้แล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ